เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการซื้อเกมในสตรีมนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราต้องมีโปรแกรมสตรีมก่อนนะครับก็ขั้นแรกเข้าไปที่ Google ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่าสตรีม STREAM นะครับผมโอเคจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้เราเลือกอันนี้นะครับสตรีมหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมเลือกตรงนี้ครับผม Install Stream นะครับติดตั้งก่อนโหลดตรงนี้เลยนะเราก็โหลดปุ๊บนะมันก็จะโหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยโอเคขั้นต่อไปพอเราได้โปรแกรมแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้เราทำการดับคลิกไปเลยครับโอเคเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมโดยคลิกที่ตรงนี้สร้างบัญชีใหม่นะครับผมไปสมัครกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมโอเคครับพอเราสมัครเสร็จเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับพอเราอินเข้ามานะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ก็จะมีเกมให้เราเลือกซื้อมากมายเลยครับผมก็เลือกเอาตามความชอบเลยครับผมอยากเล่นเกมไหนนะครับทีนี้มาดูตรงจุดนี้คือในสตรีมเราเนี่ยตอนนี้มันไม่มีเงินสักบาทเลยนะครับผมเราต้องมีเงินก่อนถึงจะซื้อเกมได้ถูกต้องไหมครับซึ่งวิธีมันมีอยู่2วิธีครับผมคือ1เลยคือสตรีมวอลเล็ตสตรีมวอลเล็ตนี่หาซื้อได้ตามเซเว่นหรือว่าตามเว็บชั้นนำทั่วไปนะครับผมมีหมดเลยสตรีมวอลเล็ตจะแพงกว่าจะแพงมากราคาขั้นสูงนะครับผมแล้วเวลาเติมเข้าเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะหักเปอร์เซ็นต์ด้วยนะจะได้ไม่เต็มจำนวนนะครับผมอย่างเช่นเติม 1,500 บาทอาจจะได้แค่ 1,300 อะไรอย่างนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่เคยเติมสตรีมวอลเล็ตมาก่อนจะอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะครับผมประมาณนี้ส่วนตัวแล้วผมใช้วิธีที่2มากกว่าคือการผูกเข้ากับบัญชีธนาคารของเราซึ่งก็คือบัตรเครดิตบัตรวีซ่าอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับผมมันจะหักได้เลยเรากดปุ๊บหักไปเลยจากบัญชีเรานะครับผมดีกว่าแบบนั้นดีกว่านะครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการผูกบัตรเครดิตของเรานะครับเข้ากับบัญชีสตรีมมาดูตรงนี้ครับผมนี่คลิกตรงชื่อยูสเซอร์เรานะครับผมแล้วก็เลือกตรงรายละเอียดบัญชีนะครับจะเข้ามาหน้านี้นะครับผมตรงนี้คือเพิ่มเงินไปยังวอลเล็ตสตรีมเห็นไหมครับผมกดเข้าไปสมมติใครซื้อสตรีมวอลเล็ตมานะอันนี้คือของที่ทางสตรีมเขาเตรียมไว้ให้แต่ว่าเรามีเงินสดอะเราซื้อไม่ได้ถูกต้องไหมเราก็ต้องไปซื้อที่เซเว่นมาใช่ไหมครับผมพอซื้อที่เซเว่นมาเราจะได้เป็นโค้ดมาครับผมเรามาเติมตรงนี้เปิดใช้รหัส Wallet Steam ปึ๊บคลิกเข้าไปนี่ครับผมเอารหัสตัวนั้นมากรอกตรงนี้นะครับผมโอเคไหมแล้วก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนของมันนะครับผมเราก็จะได้เงินเข้ามาที่ Steam แล้วนะครับใช้สำหรับซื้อเกมโอเคเนาะต่อไปผมจะอธิบายถึงการผูกบัตรก็ทำไม่ยากนะครับผมมันจะอยู่ข้างล่างนี้แหละแต่นี้ส่วนตัวผมทำไปแล้วไงนะคือมันจะมีให้เลือกว่าเราบัตรธนาคารเราเป็นแบบไหนแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปสมัครช้อปปิ้งออนไลน์ก่อนนะครับผมบัตรวีซ่าเนี่ยเห็นไหมผมใช้เป็นบัตรวีซ่าเห็นไหมมันมีมาสเตอร์การ์ดอเมริกันเอ็กซ์เพรสครับผมการที่เราจะซื้อของออนไลน์ได้เนี่ยเราต้องไปสมัครที่ตู้เอทีเอ็มก่อนนะครับผมสมัครให้เรียบร้อยถึงจะซื้อของได้แล้วก็เราก็เอาตัวเลขของบัตรเราอะไรอย่างเงี้ยมาผูกกับสตรีมเลยนะครับผมเวลาซื้ออะไรเนี่ยมันไม่คิดมันไม่หักเปอร์เซ็นต์ไม่มีการชาร์จใดๆทั้งสิ้นสมมุติเกม300บาทมันก็หักแค่300นะครับผมไม่ได้หัก315บาทอะไรอย่างนี้นะวิธีนี้ผมแนะนำที่สุดนะครับผมมันดีที่สุดแล้วก็สะดวกมากๆด้วยผมว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะมีบัตรแบบประเภทนี้อยู่แล้วนะก็ลองทำดูกันดูนะครับผมแล้วพอสมมุติเราผูกบัตรเสร็จแล้วใช่ไหมเข้าไปที่ร้านค้าเลยครับนี่ก็จะมีเกมให้เราเลือกใช่ไหมล่ะเราอยากได้เกมอะไรก็คลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็หยิบใส่รถเข็นซื้อให้ตัวเองหรือจะส่งของขวัญให้ใครก็ได้นะเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้เราผูกบัตรไว้ใช่ไหมแล้วแค่กรอกรหัสความปลอดภัยหลังบัตรเองครับกรอกไปเลยใช่ป่ะล่ะแล้วก็กดยอมรับสั่งซื้อครับแค่นั้นเองเกมก็จะเข้ามาในสตรีมแล้วแล้วก็ติดตั้งแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะวิธีการสั่งซื้อเกมในสตรีมถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ